แก้หุ่นที่ข้างบนนี่ค่อนข้างใหญ่แต่ข้างล่างค่อนข้างเล็กซึ่งเราจะรู้สึกว่าเราไม่ค่อยแฮปปี้กับหุ่นของมันใช่ไหมคืออยากจะบอกแล้วว่าจริงๆเนี่ยอย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะหุ่นเนี่ยเขาเรียกว่าหุ่นกำลังเป็นหุ่นพิมพ์นิยมเป็นหุ่นพิมพ์นักกีฬาเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมคว่ำดูอย่างลิซ่าแบล็คพิงค์สิซึ่งอันนี้มันเป็นไอดอลเป็นไอเดียลหุ่นของเคป๊อปหรือไอดอลสมัยนี้เลยโดยเฉพาะในเกาหลีนะคือสเกลอ่ะมันจะช่วงตัวค่อนข้างสั้นขาค่อนข้างจะเรียวเพราะฉะนั้นหัวไหล่จะกว้างดูด้านข้างเราจะมีความได้เปรียบว่าเราดูตัวเล็กแล้วก็ดูผอมแต่ข้อเสียคือเราอาจจะแบบเห็นที่โครงง่ายนะถ้าเวลาเราผอมจัดๆเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรนะก็ออกกำลังกายซึ่งควรจะเน้นที่อัปเปอร์คือการออกกำลังกายปกติซึ่งหญิงเคยทำคลิปไว้แล้วมันแบบเบสิกเพื่อให้มันฟิตเฟิร์มแต่สิ่งที่คนเป็นหุ่นสามเหลี่ยมคว่ำที่จะต้องโฟกัสก็คือ2ส่วนส่วนแรกก็คือการสร้างความแข็งแรงของแกนกลางหรือคอมัสเซิลรวมถึงกล้ามเนื้ออบลีก็คือกล้ามเนื้อท้องด้านข้างนะอันนี้ต้องโฟกัสซึ่งท่าง่ายที่สุดก็คือแพลงไว้จะทำคลิปให้แต่จริงๆก็คือมีทำคลิปไว้แล้วอันที่สองก็คือการโฟกัสสร้างกล้ามเนื้อขาคอไรเซปแล้วก็การบริหารกล้ามเนื้อขาให้มีความยืดหยุ่นแบบตัวอย่างในคลิป3ท่าเบสิกเนี่ยมันก็จะช่วยให้ขาเล็กเกลียวจริงๆแล้วหุ่นสามเหลี่ยมคว่ำเนี่ยคือแก้ด้วยการแต่งตัวแบบช่วยได้อย่างเช่นแบบเราไม่ใส่เสื้อเสริมไหล่แบบแขนตุ๊กตาปาดไหล่มันจะทำให้ข้างบนมันไปเน้นข้างบนใช่ป่ะหรือรัดรูปตรงเอวมากไปก็จะทำให้เราดูหนาจริงๆแล้วใส่กางเกงพวกสกินนี่เกงบอยกางเกงส้น